สวัสดีครับร้านเจมี่สมิธนะครับอาการยอดนิยมนะครับของ iPhone 6s นะครับแล้วก็ iPhone 6s Plus นะครับอาการขึ้นอุณหภูมินะครับต้องให้โฟนหายร้อนก่อนใช้อีกครั้งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการซ่อมให้ดูนะครับเป็นอาการยอดนิยมเลยนะครับตอนนี้นะครับสำหรับ iPhone 6s นะครับแล้วก็ iPhone 6s Plus นะครับเสียกันเยอะมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการต้องเมนบอร์ดให้ชมกันนะครับThank you.
ที่ท่ากาศยานนะครับไปใช้โปรแกรมกดล็อกก่อนนะครับรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่หนึ่งนะครับรีสตาร์ทคอมแป๊บหนึ่งนะครับไม่เจอพอร์ตตัวนี้ใช้ตัวโปรแกรม JC2 นะครับในการปลดล็อกเสียบที่บนสุดอ
ือพอร์ตแล้วนะครับเป็นพอร์ต4นะครับตัวนี้Wi-Fi Locket นะครับกดล็อกนะครับแล้วก็ Info ดูทีนึงโอเคนะครับ Wi-Fi Locket แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาไปใส่นะครับทีนี้เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับThank you.
้ำให้ผมดื่มด้วยนะครับเราประกอบกับให้มีเหมือนเดิมนะครับน่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตัว iPhone 6s นะครับอาการขึ้นอุณหภูมินะครับเป็นอาการยอดนิยมของ2รุ่นก็คือ 6S นะครับแล้วก็ 6S Plus นะครับอาการนี้ที่ร้านซ่อมที่ร้านเรารอรับได้เลยนะครับงานทุกงานเราเก็บงานให้เหมือนเดิมติดสินกันน้ำให้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเจนนี่เซอร์วิสรับซ่อม iPhone iPad MacBook นะครับร้านอยู่ที่รามคำแหงซอย24นะครับโทร0998877567 0881150797 02102380นะครับเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับทุกวันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ